โอท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับรายการนี้จะถึงเสาร์9โมงเช้าครับทางสยามธุรกิจแชนแนลครับคุณสามารถเข้า YouTube พิมพ์ชื่อรายการโอท็อปขายดี SME ขายรวยครับมีหลายธุรกิจในนั้นนะฮะนอกจากเข้ามาแนะนำสินค้าธุรกิจแล้วเนี่ยเขายังมาแชร์ความรู้นะครับที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์แล้วก็การความตั้งอกตั้งใจในการทำธุรกิจนะครับจนประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยดูรายการนี้แล้วคุณก็จะขายดีขายรวยด้วยนะครับฉะนั้นคุณกิ๊กซี่วันนี้มีข้อคิดอะไรมาฝากกัน The secret of success is constancy of purpose ครับเคล็ดลับของความสำเร็จคือการมีความมุ่งมั่นสม่ำเสมอค่ะนี่เลยนะถูกต้องไหมฮะครับผมเคล็ดลับความสำเร็จคือการมีความมุ่งมั่นสม่ำเสมอคุณมีสิ่งนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้ผมอยู่กับ SME ท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะด้านกรอนประตูดิจิตอลนึกถึงดิจิตอลล็อกนึกถึงสมาร์ทวันสมาร์ทวันครับหรือมาทำความรู้จักกันนะฮะคุณโชว์จุดเด่นจุดขายคุณนิดนึงครับผมจริงๆคือมาเข้าบ้านง่ายๆครับผมด้วยปลายนิ้วครับโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจนะครับผมเข้าบ้านง่ายๆโดยปลายนิ้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณธนพัฒน์พรพงษ์มณีกุลหรือว่าคุณพัฒน์กันนะครับตอนนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการครับขอขอบคุณ iTop Plus ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรโอท็อปสายบัวโอท็อป5ดาวความภูมิใจของคนคันนายาวกรุงเทพมหานครน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปลุกขุมพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินอิฐบล็อกนาโนอิฐสร้างบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดเอเชียนโซล่าผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บบิท.com คิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บบิทหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอการค้าร้านตำหลายวิภาวดีซอย22และเมเจอร์ปิ่นเกล้าขายแฟรนไชส์พร้อมสูตรด้วยนะครับทวินไมไทยอิงพิธีกร2ภาษา5แพ็คคู่ตัดภาพกลับมาครับเชิญเลยฮะเต็มที่เลยแนะนำตัวแนะนำธุรกิจคุณก่อนครับครับผมธนพัฒน์พรพงษ์มณีกุลนะครับผมธุรกิจดิจิตอลดอลล็อกนะครับ by Smart One นะครับผมครับเข้าไปดูที่www.website นะครับผมดิจิตอลดอลล็อกนะครับ Smart One @facebook ครับผมเข้าไปที่ Facebook ฮะแล้วพิมพ์ค้นหาโดยการพิมพ์คำว่าดิจิตอลดอลล็อกสมาร์ทวันนะครับ Google AdWords หรือว่าคำที่ว่าไปพิมพ์ใน Google แล้วเจอเลยคือพิมพ์คำว่าดิจิตอลล็อกครับผมพิมพ์คำว่าดิจิตอลล็อกหรือว่ากรอนประตูอัตโนมัติหรือว่าพิมพ์คำว่ากรอนประตูอัตโนมัตินะฮะคือผมจะให้ความรู้เรื่องนี้กับท่านผู้ชมที่ทำธุรกิจก็คือการทำ Google AdWords หรือการพิมพ์นะล็อกคำการใช้งานบ่อยๆจะทำให้เกิดการค้นหาเจอง่ายนะครับเมื่อพิมพ์คำว่าล็อกอัตโนมัติครับผมน่าจะเจอสินค้าของเขาเจอ Facebook ของเขาทำให้ลูกค้าหาคุณเจอได้ง่ายนะครับ Facebook ของคุณเป็นช่องทางสำคัญทำรายได้ในการขายให้กับคุณเดือนละประมาณหลายแสนบาทครับหลายแสนบาทครับเอาเชิญเลยฮะว่ากันไปเลยครับ Facebook ของคุณเนี่ยสินค้าคุณเนี่ยคืออะไรครับครับผมสินค้านะครับจะเป็นกรอนประตูดิจิตอลนะครับผมบซึ่งจะมี2ตัวประเภทหลักๆนะครับคือ1ติดตั้งเสริมนะครับแทนเหนือมือจับเดิมนะครับในกรณีถ้าลูกค้ามีมือจับเดิมอยู่แล้วแล้วไม่อยากถอดออกนะครับตัวนี้จะเซฟค่าใช้จ่ายนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทขึ้นไปนะครับผมส่วนอีกระบบหนึ่งก็คือในกรณีถ้าลูกค้าเนี่ยไม่พึงพอใจในมือจับเดิมที่มีอยู่นะครับผมสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ติดรุ่นที่มีก้านโยกได้นะครับครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 8,900 ขึ้นไปนะครับผมโอเคครับเราไปดูของจริงกันเลยนะฮะสมมติว่านี่คือประตูที่บ้านท่านนะครับเป็นประตูนี่คือบานประตูนะฮะด้านหน้าก็คือด้านนี้ถูกต้องครับด้านหลังก็คือด้านนี้ใช่ครับผมจากด้านหลังไปครับผมเดี๋ยวให้กล้องจับมาที่ผลิตภัณฑ์นิดหนึ่งนะครับขออนุญาตดูของจริงกันเลยนะครับผมนะฮะนี่คือด้านหลังครับตัดภาพมาที่ตัวโปรดักต์เลยนะครับเชิญฮะนี่คือด้านหลังคือด้านที่อยู่ในห้องถูกต้องครับนะครับติดแบบนี้นะครับนี่คือด้านหน้านะครับโชว์ความไฮเทคด้วยการหมุนนิดนึงฮะนี่คือด้านหน้าครับผมตัดมาดูนะฮะกล้องแผนมาดูนะครับด้านหน้าแบบนี้วิธีการเข้าห้องถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ติดตั้งอยู่นะทำไงฮะบอกผมครับครับผมสัมผัสที่หน้าจอได้เลยครับสัมผัสโดยใช้มือไหนก็ได้ใช่ครับผมปั๊บไปอย่างนี้ครับผมจะมีตัวเลขขึ้นนะครับกดรหัสที่เราตั้งเอาไว้นะครับอย่างตอนนี้ผมตั้งรหัสไว้ที่1234ครับตึ๊ด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 ดอกจันครับตึ๊ดพอกดดอกจันเสร็จแล้วจะมีรหัสหลอกนะครับครับกดตามเข้าไปเลยครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดครับผมแล้วดอกจันอีกครั้งครับครับครับผมเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้ตรงบริเวณนี้เขาจะเลื่อนเข้าไปนะครับก็คือเปิดประตูได้แล้วนะครับทีนี้วิธีการล็อกอันนี้คือการปลดล็อกใช่ครับส่วนการล็อกทำไงฮะการล็อกเนี่ยในกรณีทุกครั้งที่มีการปิดประตูนะครับตัวเครื่องจะทำการล็อกประตูให้อัตโนมัติ
ครับนะครับโดยที่เราไม่ต้องลืมเลยว่าเมื่อกี้ล็อกห้องหรือยังแปลว่าถ้าคุณออกจากห้องเมื่อใดก็ตามเป็นออโต้ล็อกครับประตูจะล็อกเหมือนโรงแรมระดับ5ดาวใช่ครับนะฮะเรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งความปลอดภัยครับจะไม่มีใครเดินตามคุณเข้าไปได้เลยถูกต้องครับนะฮะนี่วันนี้อธิบายในเรื่องของโปรดักต์ครับแต่ผมเชิญคุณ2เทปประเด็นก็คืออย่างนี้ครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยสินค้าตัวนี้เข้ามาตอบโจทย์แล้วมีลูกค้าให้ความเชื่อมั่นเชื่อถืออย่างไรนะครับแล้วมูลค่าของสินค้าต่อชิ้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นที่ 4,200 บาทครับผมอยากนำเสนอเรื่องแบบนี้ฮะขายสินค้าหลักพันหลักหมื่นขายออนไลน์ลูกค้าเชื่อมั่นเชื่อถือได้ยังไงเดี๋ยวคุยกันในตอนที่2นะครับตอนนี้ให้คุณกิ๊กซี่ต่อยอดธุรกิจก่อนนะครับค่ะ OTOP Bestseller SME Millionaire Proudly Present ครับ Digital Door Lock Smart One If you want to entering your home by using your hand touching don't forget to check out Digital Door Lock Smart One ครับเข้าไปดู Facebook ของเขานะฮะความสำเร็จของการขายสินค้าตัวนี้ครับผมนะฮะเห็นไหมฮะวันนี้นึกถึงนะครับที่ล็อกประตูนะครับแบบอัตโนมัติเรียกว่าเป็นสุดยอดความล้ำสมัยที่สุดของการล็อกประตูแล้วใช่ไหมใช่ครับคุณขึ้นนะฮะหน้า Facebook หน้าแฟนเพจโดยใช้ศิลปินดาราเช่นคุณพ่อกุ้งต่างๆเหล่านี้คือเขายินยอมถูกต้องครับให้คุณเอาหน้าเขามาใช้เป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยแสดงว่าสินค้าของคุณใช้ดีมากนะครับได้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์โดยที่ไม่ต้องจ้างเพราะว่าคุณให้การบริการได้อย่างถูกอกถูกใจนะครับวันนี้คนเข้ามากดไลค์ 5,171 ท่านยอดขายหลายแสนต่อเดือนนะครับผมเดี๋ยวกลับมาคุยในตอนหน้าผมจะถามเขาว่าเขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับวันนี้ขอบคุณก่อนคุณธนภัทรพรพงษ์มณีกุลนะฮะจากดิจิตอลดรอล็อกสมาร์ทวันครับขอบคุณฮะขอบคุณค่ะแบบนี้เลยฮะโอท็อปขายดี SME ขายรวยเอาสิ่งดีๆเหล่านี้มาฝากคุณให้คุณขายดีและขายรวยครับ